และล่าสุดโทเค็นชิบาอินุกว่า234ล้านโทเค็นได้ถูกเผาหายออกจากอุปทานหมุนเวียนหลังจากกิจกรรมเครือข่ายของชิบาได้พุ่งสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับวันนี้ทางคอย EX สปอนเซอร์หลักของช่องเรามีกิจกรรมดีๆฉลองเทศกาลสงกรานต์แชร์ความสุขของคุณผ่านแพลตฟอร์ม Twitter เพียงคุณกดไลค์คอมเมนต์แชร์และติดตามคอย EX Thailand จับรางวัลผู้โชคดี10คนรางวัลรวมแล้วมูลค่ากว่า 2,000 CET เพียงคุณกดแชร์รูปภาพสงกรานต์ติดแฮชแท็กคอย EX สงกรานต์อันดับภาพที่มียอดไลค์และคอมเมนต์มากที่สุดรับรางวัลไปเลยด่วน 14-20 เมษายนนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าเครือข่ายชิบาอินุได้เห็นการลดลงอย่างมากของอุปทานหมุนเวียนเมื่อเร็วๆนี้โดยมีโทเค็นเกือบ250ล้านโทเค็นได้ถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานล่าสุดของ YouToday ที่ได้เปิดเผยว่าโทเค็นกว่า 1.1 พันล้านโทเค็นได้ถูกทำลายบนเครือข่ายซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การเบิร์นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการถอนโทเค็นจำนวนมากออกจากอุปทานหมุนเวียนอาจส่งผลดีต่อราคาของชิบาอินุเมื่ออุปทานหมุนเวียนได้ลดลงความขาดแคลนอาจเพิ่มขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นและราคาย่อมพุ่งขึ้นตามโดยการพัฒนานี้เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของทั้งเครือข่ายและกิจกรรมทางการตลาดสำหรับโทเค็นมีมชิบาอินุได้รับแรงฉุดอย่างรุนแรงจากตลาดเมื่อเร็วๆนี้โดยมีการทำลายอุปสรรคค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่200วันโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นนี้ดึงดูดความใจของนักลงทุนและผู้ค้าที่มองหาโอกาสที่สดใสในตลาดคริปโตเคอเรนซีการเพิ่มขึ้นของความสนใจควบคู่ไปกับเหตุการณ์การเบิร์นโทเค็นเมื่อเร็วๆนี้อาจบ่งชี้ถึงชิบาอินุพร้อมที่จะกระโดดขึ้นอีกครั้งและด้วยระบบนิเวศของชิบาที่ยังได้รับผลประโยชน์จากการปลดล็อกอีเธอเรียมล่าสุดซึ่งนำไปสู่ความผันผวนในตลาดคริปโตเคอเรนซีและด้วยความผันผวนของตลาดที่มากขึ้นนักลงทุนจึงมักจะยอมรับตัวเลือกการลงทุนที่เสี่ยงกว่าชิบาอินุแม้ว่าการถอนโทเค็นกว่า250ล้านโทเค็นออกจากอุปทานหมุนเวียนและการพัฒนาล่าสุดในตลาดอาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับชิบาอินุแต่นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังและทำการวิจัยต่อที่จะเข้าตลาดก่อนการลงทุนทุกครั้งตลาดสกุลเงินดิจิตอลอาจมีความผันผวนสูงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิตอลและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบาอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1141มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบาได้มีการซื้อขายกันติดลบลงไป 1.38% ในช่วง1สัปดาห์บวกเพิ่มขึ้นมา 3.38% และในช่วง1เดือนบวกเพิ่มขึ้นมา 1.80% ราคาค่อนข้างที่จะนิ่งเลยในช่วงนี้เรายังคงมองว่าแนวต้านที่สำคัญของชิบานั้นยังคงอยู่ที่1200มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวในฝั่งของทางเทคนิคอุชิวัต CDC Action Zone ตอนนี้ชิบายังคงได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากที่ Action Zone ได้กลับเข้าสู่โซนสีเขียวอีกครั้งในฝั่งของ MCDX เองตอนนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วว่านักเก็งกำไรได้เริ่มที่จะเข้ามาเก็งกำไรในชิบาเรามารอลุ้นกันต่อไปว่าชิบาจะสามารถพุ่งทะลุแนวต้านนี้ได้หรือไม่และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ